กิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สูงมาตรฐานสากลภายใต้ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เป็นการจัดกิจกรรมโดยการเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่างๆส่งนักศึกษาเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโดยเน้นความสวยงามและดูทันสมัยมีความเป็นสากลทั้งนี้การจัดประกวดจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างส่วนร่วมของสังคมเพื่อสร้างการรับรู้ความเคลื่อนไหวการสร้างมาตรฐานแฟรนไชส์ในประเทศไทยและทำให้ตราสัญลักษณ์เป็นที่ยอมรับกว้างขวางมากขึ้นการประกวดมีการจัดงานและมอบรางวัลในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินการและมีการแถลงข่าวไปพร้อมกันวัตถุประสงค์การจัดงานการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มาตรฐานแฟรนไชส์เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแฟรนไชส์และได้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแฟรนไชส์สำหรับการนำไปใช้ในสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดตราสัญลักษณ์เปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่จำกัดอายุเข้าร่วมประกวดโดยมีเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนดังนี้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ20คะแนนความชัดเจนในการสื่อสาร20คะแนนความคิดสร้างสรรค์20คะแนนความสวยงาม20คะแนนความน่าจดจำ20คะแนนคณะกรรมการตัดสินผู้แทนจากนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน1ท่านผู้แทนจากบริษัทด้านการออกแบบ1ท่านและผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์1ท่านกิจกรรมการประกวดตัวแทนตราสัญลักษณ์แฟรนไชส์แอมบาสเดอร์การจัดหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจระบบธุรกิจแฟรนไชส์และถือเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ธุรกิจแฟรนไชส์โดยจัดประกวดผู้ที่มีความสามารถและบุคลิกภาพจากสถาบันการศึกษาต่างๆโดยผู้ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจและเป็นตัวแทนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์การประกวดตัวแทนตราสัญลักษณ์เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมในการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนตราสัญลักษณ์แฟรนไชส์แอมบาสเดอร์ธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อค้นหาตัวแทนตราสัญลักษณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความสามารถและบุคลิกภาพที่โดดเด่นและสามารถเป็นตัวแทนในการสร้างมาตรฐานระบบธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีสร้างความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแฟรนไชส์คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดตัวแทนตราสัญลักษณ์แฟรนไชส์แอมบาสเดอร์นิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอายุระหว่าง 18-24 ปีทั้งชายและหญิงที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างดีมีบุคลิกภาพโดดเด่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเกณฑ์การให้คะแนนตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ20คะแนนความรู้ความเข้าใจในธุรกิจแฟรนไชส์20คะแนนบุคลิกภาพและความสวยงาม30คะแนนความชัดเจนในการสื่อสาร15คะแนนและความสามารถพิเศษ15คะแนนโดยคณะกรรมการตัดสินผู้แทนจากนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน1ท่านผู้แทนจากสถาบันการส่งเสริมบุคลิกภาพ1ท่านสื่อมวลชนในสายงานโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์1ท่านผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์1ท่าน